เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับตำนานขนมไทยพูดถึงขนมใครๆก็ชอบใช่ไหมครับขนมเค้กขนมปังเอแคร์ทองหยิบทองหยอดขนมต้มและขนมนานาชนิดบางครั้งเวลาเครียดๆหรือหงุดหงิดได้กินสักชิ้นสองชิ้นก็ทำให้อารมณ์ดีขึ้นมาในพริบตาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของอร่อยๆ อย่างขนมไทยของเราถ้าพูดถึงขนมไทยเป็นสิ่งที่แสดงเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมของชาติไทยได้เป็นอย่างดีขนมไทยเราจะมีความละเอียดอ่อนประณีตตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบมีวิธีการทำอันพิถีพิถันกลิ่นรสรูปลักษณ์ชวนรับประทานสมัยอยุธยาเรียกได้ว่าเป็นยุคเฟื่องฟูของขนมไทยโดยเฉพาะในสมัยการปกครองของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่มีการค้าขายกับชาวต่างชาติเราได้รับอิทธิพลทางด้านขนมหวานจากคู่ค้าหลายประเทศและบุคคลที่มีชื่อเสียงทางด้านขนมในสมัยนั้นคือท่านผู้หญิงวิชาเยนหรือที่เรารู้จักในชื่อว่าท้าวทองกีบม้าต้นเครื่องขนมหรือของหวานในวังโดยจุดเด่นของเธอคือการนำไข่ขาวและไข่แดงมาเป็นส่วนผสมสำคัญเช่นเดียวกับขนมโปรตุเกสอย่างขนมทองหยิบทองหยอดฝอยทองขนมหม้อแกงและยังมีประเพณีสี่ถ้วยหรือขนมสี่ถ้วยขนมสี่ถ้วยประกอบไปด้วยไข่กบหรือเม็ดแมงลักนกปล่อยหรือลอดช่องบัวลอยหรือข้าวตอกและไอ้ตื้อหรือข้าวเหนียวขนมทั้งสี่ชนิดนี้จะรับประทานกับน้ำกะทิและได้กลายเป็นประเพณีเลี้ยงขนมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพอถึงยุครัตนโกสินทร์ก็มีหลักฐานจากจดหมายเหตุกรมหลวงนรินทรเทวีผู้ทรงเป็นพระเจ้าน้องยาเธอในสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชกล่าวไว้ว่างานสมโภชพระแก้วมรกตและฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้มีเครื่องตั้งสำรับหวานสำหรับพระสงฆ์ 2,000 รูปประกอบด้วยขนมไส้ไก่ขนมฝอยข้าวเหนียวแก้วขนมผิงกล้วยฉาบสังขยาฝอยทองและขนมตะไลนอกจากนี้ยังมีปรากฏหลักฐานในกาบห่อโครงแห่เรือชมเครื่องคาวหวานบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยได้พูดถึงขนมไทยไว้หลากหลายชนิดเช่นข้าวเหนียวสังขยาขนมลำเจียกขนมผิงขนมรังไรขนมช่อม่วงและขนมบัวลอยเป็นต้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการพิมพ์ตำราอาหารที่ชื่อว่าแม่ครัวหัวป่าออกเผยแพร่เป็นครั้งแรกจึงนับได้ว่าการทำขนมไทยและวัฒนธรรมขนมไทยเริ่มมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในสมัยรัชกาลที่5และยังเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับอาหารไทยเล่มแรกซึ่งเขียนโดยท่านผู้หญิงเปลี่ยนภักษกรวงท่านยังคงเป็นคนคิดริเริ่มการประดิษฐ์อาหารและขนมให้ดูน่ารับประทานเช่นการประดิษฐ์ลูกชุบขึ้นถวายเจ้านายเป็นต้นถ้าพูดถึงขนมไทยวัตถุดิบของขนมไทยดั้งเดิมนั้นมีเพียงแค่3อย่างคือแป้งน้ำตาลและมะพร้าวอาจจะมีการนำผักผลไม้หรือดอกไม้ตามธรรมชาติมาเพิ่มสีสันให้กับเมนูนั้นบ้างแล้วขนมไทยเพิ่งมีไข่มาผสมในยุคท้าวทองกีบม้านั่นเองแป้งที่นิยมในการทำขนมไทยก็มีอยู่6ชนิดหลักๆด้วยกันชนิดแรกคือแป้งข้าวเจ้านิยมนำมาทำขนมครกขนมตาลขนมเปียกปูนขนมต้มขาวขนมอาลัวชนิดที่2คือแป้งข้าวเหนียวนิยมนำมาทำบัวลอยขนมบ้าบิ่นและขนมไข่หงขนมสอดไส้ขนมถั่วแปบชนิดที่3คือแป้งเท้าใหญ่ม่อมทำมาจากต้นเท้าใหญ่ม่อมซึ่งเป็นพืชประเภทหัว
และนำมาผ่านกระบวนการจนแป้งมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆสีขาวเมื่อใช้ทำขนมจะทำให้ขนมคงตัวได้ดีส่วนใหญ่จะนำมาทำขนมชั้นทับทิมกรอบกะละแมข้าวเกรียบปากหม้อชนิดที่4แป้งมันสับปะหลังนิยมทำเต้าส่วนลอดช่องสิงคโปร์หรือนำไปผสมร่วมกับแป้งชนิดอื่นเพื่อเพิ่มความเหนียวและใสยิ่งขึ้นเช่นครองแครงขนมชั้นและสังขยาชนิดที่5แป้งข้าวโพดมักนำไปผสมกับแป้งชนิดอื่นเพื่อเพิ่มความทรงตัวความเงาวาวและความนุ่มของขนมเช่นขนมชั้นสังขยาเป็นต้นชนิดที่6แป้งถั่วเขียวนิยมนำไปผสมกับแป้งชนิดอื่นเช่นสลิ่มตะโก้ขนมลืมกลืนส่วนน้ำตาลที่นิยมในการทำขนมไทยก็ได้แก่น้ำตาลทรายที่ผลิตจากอ้อยมีน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลโตนดทำมาจากน้ำหวานของต้นตาลน้ำตาลมะพร้าวทำมาจากน้ำหวานของต้นมะพร้าวแบะแซมีลักษณะข้นเหนียวสีใสเหมือนน้ำมักนำมาทำขนมที่ต้องการให้มีรูปทรงคงตัวหรือเป็นก้อนเช่นลูกชุบถั่วกวนกะละแมเป็นต้นส่วนมะพร้าวที่นิยมใช้ทำขนมไทยก็มีหลายชนิดมะพร้าวห้าวคือมะพร้าวที่แก่จัดนำมาขูดแล้วคั้นเป็นกะทิโดยจะได้น้ำกะทิออกมาเป็นสองส่วนคือหัวกะทิจะมีลักษณะเข้มข้นและหางกะทิจะมีลักษณะเจือจางมะพร้าวทึนทึกเป็นมะพร้าวกลางอ่อนกลางแก่ใช้ทำเป็นไส้ขนมหรือโรยหน้าขนมเช่นขนมถั่วแปบขนมมันมะพร้าวแก้วเป็นต้นมะพร้าวอ่อนมักใช้ทั้งน้ำและเนื้อมะพร้าวเช่นวุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนข้าวเหนียวเปียกซาคูเปียกมะพร้าวอ่อนมะพร้าวกะทิคือมะพร้าวที่มีเนื้อในผลหนา 2-3 ซมอ่อนนิ่มเนื้อหนาเป็นปุยขาวรสชาติเนื้อหวานมันนิยมรับประทานกันสดๆหรือนำไปเป็นส่วนผสมของขนมอย่างทับทิมกรอบการปรุงขนมไทยมีหลายวิธีด้วยกันแบ่งออกเป็นประเภทที่1คือขนมที่นึ่งด้วยไอ้น้ำให้สุกเช่นขนมชั้นขนมน้ำดอกไม้ขนมใส่ไส้ประเภทต้มคือขนมที่ต้มจนสุกแล้วตักขึ้นจากนั้นนำมาคลุกหรือโรยมะพร้าวเช่นขนมต้มถั่วแปบประเภทน้ำคือขนมที่นำมาต้มกับกะทิหรือใส่แป้งผสมเป็นขนมเปียกหรือข้นหรือกินกับน้ำเชื่อมหรือน้ำกะทิเช่นกล้วยบวชชีสาคูเปียกลอดช่องสลิ่มประเภทกวนคือทำขนมให้สุกด้วยการกวนบนกระทะโดยส่วนมากนิยมใช้กระทะทองกวนจนงวดเช่นตะโก้ขนมลืมกลืนขนมเปียกปูนและผลไม้กวนต่างๆประเภทอบคือทำให้ร้อนหรือทำให้ขนมสุกด้วยไอน้ำโดยที่ความร้อนนั้นไม่สามารถระบายออกไปได้เช่นขนมกลีบลำดวนขนมหม้อแกงขนมหน้านวลทั้งนี้รวมถึงขนมที่สุกโดยใช้ความร้อนบนเตาอย่างขนมเบื้องขนมครกขนมเกสรรำเจียกประเภททอดคือนำขนมลงทอดในน้ำมันเช่นขนมกงขนมฝักบัวขนมนางเล็ดประเภทปิ้งคือทำให้ขนมสุกโดยวางขนมไว้เหนือไฟเช่นขนมจากข้าวเหนียวปิ้งมันทิพย์ประเภทเชื่อมคือนำขนมใส่ลงในน้ำเชื่อมที่กำลังเดือดแล้วเชื่อมจนสุกจะมีรสชาติหวานซึ่งถือว่าเป็นการถนอมอาหารวิธีหนึ่งเช่นกล้วยเชื่อมเม็ดขนุนสาเกเชื่อมฟังมาถึงตรงนี้หลายๆท่านคงนึกอยากทานขนมขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับทานเสร็จแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะครับ
จริงๆแล้วเรื่องราวของขนมไทยยังมีอีกมากคราวหน้าเราจะไปดูกันว่าขนมไทยในงานประเพณีหรือเทศกาลจะมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะครับอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ